ครับผมเจาะลึกข่าวไทยอินไซด์ไทยแลนด์เอาละครับผมจะเบรกอารมณ์การเมืองสักนิดนึงค่ะไปกันที่เรื่องสีสันไลฟ์สไตล์ค่ะดราม่าดราม่าไหมดราม่าดราม่าดราม่าพูดถึงแป้งนวลพันธุ์ล่ำซำค่ะประธานสโมสรฟุตบอลการท่าเรือค่ะประธานพัฒนาฟุตบอลหญิงของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยค่ะต้องถือว่าเธอเป็นผู้หญิงเก่งสวยด้วย เขาเรียกนางฟ้าในวงการฟุตบอลหญิงนางฟ้าค่ะนางฟ้าท่าเรือค่ะและนางฟ้าฟุตบอลหญิงในวงการฟุตบอลหญิงแป้งนวลพันธุ์ล่ำซำเนี่ยเธอมีราคาทางสังคมสูงมากนะค่ะถ้ามีแฟนคลับเธอมีคนที่ติดตามเธอเยอะพอสมควรเช้าวันนี้เองมีข่าวลือสะพัดและสมาและที่สัทธานี่ของเราอะไรกันของเราถูกถามเยอะนะมีคนโทรมาสองมันมีเลยมันมีเลยกันว่าพลเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมคนใหม่ของฟุตบอลแห่งประเทศไทยจะสั่งเด้งคุณนวลพันธ์ล่ำซำออกจากประธานพัฒนาฟุตบอลหญิงเท่านั้นเองเริ่มมีคนพาดหัวข่าวเลยคิดถึงแป้งจุงเบยโอ้โหไปกันใหญ่ดังนั้นเราจะต้องไปตรวจสอบกับนายกสมาคมฟุตบอลคนใหม่นะคะพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนะคะสวัสดีค่ะครับครับครับเดี๋ยวเช็คสายนิดนึงนะสายหลุดไปนะคะจะได้ไปคุยกับบิ๊กออสนะคะกรณีข่าวลือที่ออกมาอะไรจริงอะไรไม่จริงอะไรไม่จริงอะไรจริงอะไรไม่จริงเดี๋ยวจะไปกันที่พลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนะครับวันนี้เป็นนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยคนใหม่ล่าสุดนะคะยุคนี้ข่าวในโซเชียลเนี่ยต้องฟังหูไว้หูต้องเช็คก่อนและในที่สุดต้องสอบทานกับแหล่งข่าวตัวจริงเสียงจริงเจ้าของเรื่องเจ้าของเรื่องเอาละครับสวัสดีครับท่านนายกสมาคมครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณดนัยคุณอมรรัตน์ครับครับเขาไปพาดหัวกันในโซเชียลมีเดียว่าคิดถึงแป้งจุงเบยเพราะมันมีข่าวลือว่าท่านนายกสมาคมจะปลดคุณแป้งออกจากประธานพัฒนาฟุตบอลหญิงเลยครับจริงไม่จริงอย่างไรครับเนี่ยข่าวแล้วเนี่ยครับเรื่องนี้นะครับค่ะยังไม่อยู่ในหัวผมเลยยังไม่อยู่ในหัวเพราะว่าขณะนี้เนี่ยผมมีเรื่องอื่นๆที่จะต้องทำมากมายนะครับตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลเนี่ยนะครับค่ะเพราะว่าตั้งแต่ต้องสะสางงานเตรียมตามงานเตรียมการงานโดยเฉพาะยิ่งผมเพิ่งเดินทางไปประชุมฟีฟ่าคองเกรสที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์กลับมาเมื่อวานนี้ตอนเช้านะครับเพราะนั้นเรื่องที่ปรากฏตามหน้าหนังสือพิมพ์ก็เป็นเรื่องยกเมฆครับยกเมฆยกเมฆยกเมฆไม่อยู่ในความคิดยังไม่ได้คิดเรื่องนี้ครับแต่ก็เป็นไปได้ไหมคะเรียนผ่านทางคุณนายคุณหมอรัตน์แล้วก็ทางช่องสปริงนิวเลยนะครับว่าการบริหารงานของผมเนี่ยมีหลักการมีวิธีการชัดเจนเนื่องจากตัวผมเองถูกปรามาสจากสังคมว่าเป็นคนนอกวงการฟุตบอลไม่มีความรู้ความสามารถจะสามารถบริหารฟุตบอลหรือวงการฟุตบอลได้หรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการบริหารของผมก็คือผมจะต้องหาคนที่มีความรู้ความสามารถมาช่วยผมทำงานครับอย่างเรื่องผู้ควบคุมทีมฟุตบอลผู้จัดการทีมฟุตบอลไม่ว่าจะเป็นทีมชาติไทยผู้ชายชุดใดทีมชาติหญิงชุดใดฟุตซอลแล้วก็ฟุตบอลชายหาดนะครับใครก็แล้วแต่ที่จะเข้ามาร่วมงานกับผมผมบอกตรงนี้เลยนะครับท่านต้องเขียนวิสัยทัศน์ให้ผมว่าท่านจะทำอะไรกับทีมฟุตบอลที่ท่านอยากจะทำหน้าที่กำกับดูแลและแผนที่ท่านเขียนกับผมหรือบอกให้ผมหรือเขียนให้ผมดูนั้นน่ะไม่ใช่เขียนแค่ปีต่อปีท่านจะต้องเขียนแผน5ปี10ปีครับนี่ไม่ใช่เพราะท่านใดท่านหนึ่งครับใครก็ได้ทุกตำแหน่งทุกตำแหน่งโค้ชเกียรติศักดิ์เสนาเมืองนะครับคุณวิทยาเราหักคุณนะครับ2ท่านนี้ผมได้สั่งการไปแล้วว่าครับให้ไปเขียนแผนพัฒนาทีมฟุตบอลทีมชาติไทยเนี่ยระยะยาว5ปี10ปีเขียนมาเลยว่าสั้นกลางยาวคุณจะทำยังไง คุณจะพาทีมฟุตบอลไทยไปบอลโลกเนี่ย
ปีไหนแล้วคุณจะทำอย่างไรแล้วก็มีงบประมาณอย่างไรแล้วต้องการให้สมาคมสนับสนุนอย่างไรนี่เป็นสิ่งที่ผมสั่งเพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่นะครับอย่าเพิ่งมั่นใจว่าตัวเองจะได้ทีมคุมทีมนั้นทีมนี้ถ้าคุณไม่มีวิสัยทัศน์หรือคุณเขียนวิสัยทัศน์แล้วไม่เข้าตาผมอันนี้ก็เป็นไปช่วยไม่ได้ครับครับทวนอีกครั้งนะครับวิธีทำงานของพระบรมสมยศนะครับใครจะทำงานต่อหรือใครจะเข้ามารับงานนะครับหนึ่งคุณจะต้องเขียนวิสัยทัศน์มาเสนอมาส่งก่อนสองคุณต้องทำแผนพัฒนาระยะยาวอย่างน้อย5ปี10ปีมาเสนอว่าคุณจะพัฒนาในสิ่งที่คุณต้องรับผิดชอบในระยะยาวระยะกลางระยะสั้นอย่างไรโค้ชเฮงวันนี้เป็นประธานฝ่ายเทคนิคของสมาคมชุดใหม่ถูกไหมฮะครับใช่ครับก็ต้องทำวิสัยทัศน์ก็ต้องทำแผนถ้าปี10ปีมาส่งนายกสมาคมเหมือนกันครับทุกคนรับทราบหมดแล้วครับคุณเกียรติศักดิ์เสนามาเอืองแล้วก็รับทราบโค้ชเองวิทยาลาหกุลก็รับทราบครับเพียงแต่ว่าช่วงนี้ผมยังยุ่งๆยังวุ่นๆอยู่นะครับยังไม่ได้แจ้งทุกคนดีแล้วครับผมขออนุญาตนะครับขออนุญาตคุณนายคุณรัฐประกาศผ่านช่องสปริงนิววันนี้เลยว่าท่านใดมีความประสงค์อยากจะมีส่วนร่วมหรืออยากจะมีส่วนเข้ามาทำหน้าที่ต่างๆในทีมฟุตบอลชาติไทยในชุดต่างๆได้โปรดเขียนวิสัยทัศน์ให้ผมนะครับทั้งแผนระยะสั้นระยะกลางระยะยาวและโดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนที่จะนำพาทีมฟุตบอลชาติไทยชุดต่างๆไปสู่เวทีโลกท่านต้องเขียนมาถ้าท่านไม่เขียนมาก็ถือว่าท่านไม่ต้องการที่จะร่วมงานกับผมอันนี้เป็นจะมีญาติและได้สื่อสารกับคุณผมบอกผมวุ่นอยู่ผมเพิ่งกลับจากสวิตเซอร์แลนด์เมื่อวานนี้เองแล้วก็วุ่นกับการรับมอบหรือการมอบหน้าที่การงานซึ่งมีขึ้นเมื่อวานนี้10โมงนะครับก็เป็นที่ผิดหวังมากนะครับสำหรับการทำหน้าที่ของผู้บริหารสมาคมกีฬาฟุตบอลในอดีตที่ผ่านมาโอเคคุณพี่ผมซักแน่เรื่องที่เขาทิ้งนี่ไว้20ล้านจะได้เอาประเด็นนี้ก่อนนิดก่อนเรื่องคุณแป้งนั้นก็จะแจ้งให้คุณแป้งนี่ต้องทำการบ้านส่งถ้าจะทำงานต่อในตำแหน่งประธานพัฒนาฟุตบอลหญิงถูกไหมฮะทำแผนเดียวกันผมจะออกเป็นประกาศของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยแล้วก็แจกให้สื่อนะครับโอเคโอเคก็ที่นี่ใครเป็นคนแป้งทำมาแทบตายอยู่ๆนายกสมาคมคนใหม่บอกว่าต้องทำการบ้านส่งจึงจะได้ทำงานต่อเป็นใครก็น้อยใจและมีคำถามเยอะเผลอๆไข่ก๊อกเลยไม่เอาดีกว่าก็สุดแท้แต่นะครับคือผมทำงานผมมีหลักการครับไม่ใช่อยู่ผมชอบคนนั้นรักคนนี้ครับโกรธคนนั้นครับชอบอะไรก็แล้วแต่ครับมันไม่ใช่เหตุผลของการนำไปสู่ความสำเร็จคุณแป้งก็มีสิทธิ์นะครับต้องเสนอแผนผมไม่ได้ตัดสิทธิ์คุณแป้งแต่เพียงแต่ว่าคุณต้องเสนอแผนหรือวิสัยทัศน์มาเพื่อเป็นหลักฐานวันข้างหน้าถ้าคุณไม่ทำตามนี้ผมจะได้เอามายืนยันหรือมาบอกกับพี่น้องประชาชนว่าเนี่ยรับปากไปกันไว้อย่างนี้แต่ทำมาอย่างนี้ครับนี่คือหลักการบริหารของผมต้องการให้ทุกคนมีส่วนรับผิดชอบด้วยตามข่าวเขาระบุเขาอ้างว่าเป็นทีมงานของท่านผบ.นะครับที่มีแนวคิดอยากเอาคุณแป้งออกเพราะอยู่สายบางยีแล้วก็จะเอาคุณกลุ่มของคุณนฤมลศิริวัฒน์เข้ามาทำหน้าที่คุมฟุตบอลหญิงแทนจริงไหมคะข่าวมาอย่างนี้มูลนิ่มไหมคะก็นี้ขอปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงว่าเป็นข่าวโคมลอยข่าวมั่วข่าวมั่วนะครับเพราะว่าผมยังไม่เคยติดต่อคุณนฤมลยังไม่เคยรู้จักเป็นการส่วนตัวยกเว้นคุณชัยพักศิริวัฒน์นี่ผมรู้จักเป็นการส่วนตัวเขาเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กๆอันนี้ใช่แต่เรื่องคุณนฤมลศิริวัฒน์อย่าไปดึงท่านมาทำให้ท่านถูกแฟนคลับของคุณแป้งว่ากล่าวเลยครับไม่จริงครับข่าวมั่วข่าวที่เกิดขึ้นข่าวโคมลอยโอเคถ้าฉะนั้นจบแล้วผมจะปิดข่าวผมจะจบข่าวคุณแป้งนวลพันธ์นะครับทีนี้ในเวลาที่เหลืออยู่นิดเดียวนะถามเรื่องเมื่อวานเลขาสมาคมไปรับมอบงานจากชุดเก่านะครับชุดเก่าเขาก็ส่งมอบแค่สำเนาเอกสารแล้วก็ส่งมอบหนี้20ล้านแต่ว่ารายได้ที่เพิ่งจะมีเท่าไหร่ทั้งปวงไม่มีเอกสารส่งมอบตกลงจะจัดการอย่างไรต่อนะเนี่ยครับเรียนรายละเอียดอย่างนี้นะครับ
เมื่อวานนี้ตัวแทนผมเนี่ยไปรับมอบงานจากผู้บริหารสมาคมชุดเก่าเนี่ยนะครับก็ได้รับมอบเป็นกุญแจ1ชุดกุญแจ1ชุดรายการค้างชำระการเสียภาษีต่อกรมสรรพากรของสมาคมประมาณ11ล้านเศษแล้วก็ใบแจ้งหนี้ของโรงแรมแห่งหนึ่งนะครับอ๋อโรงแรมโกลเด้นซอฟไอซอฟรีนี่เลยนะอะไรก็โรงแรมแห่งหนึ่งที่ทางสมาคมอยู่เขาไปใช้ประจำผมดูเก่าไปใช้ประจำอีกประมาณ6ล้านเศษนะครับแล้วก็หนี้ค้างชำระอื่นๆที่มีการวางบินเนี่ยนะครับก็ประมาณ2ล้านเศษรวมเบ็ดเสร็จแล้วก็ประมาณ20ล้านเศษนะครับนอกจากนั้นก็มีสำเนานะครับสำเนาสัญญาผู้สนับสนุนหรือสปอนเซอร์ต่างๆเนี่ยนะครับมีจำนวน6สัญญาเท่าที่ผมจำได้ก็มีบริษัทแกรนด์สปอร์ตนะครับเมืองไทยประกันชีวิตแล้วก็บริษัทยามาฮ่าส่วนอีก3บริษัทผมไม่มีข้อมูลตรงนี้นะครับมันก็มีแค่นี้แหละจะทำงานให้ส่วนอื่นนี่ไม่มีนะครับก็เท่าที่ทราบคือทางสมาคมเนี่ยไม่ได้ทำงบดุลรายรับรายจ่ายมาตั้งแต่ปี57นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็คงเป็นเรื่องที่ทางผมและทีมงานจะต้องสืบสามราวเรื่องต่อไปว่ามันเป็นอย่างไรครับสงสัยเรื่องข่าวนี้ต้องไปจบกันที่ศาลแง่ๆสังขรณ์ใจนะฮะครับขอบพระคุณครับผบ.ครับขอบพระคุณนะคะครับนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะคะพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงค่ะทั้งสองประเด็นนะคะช่วงนี้เราไปพักกันก่อนนะคะ